จิตของเรามีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานได้ในระดับหนึ่งคุณแม่จะเชิญชวนท่านทั้งหลายได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขให้เราลองตั้งคำถามว่าเราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าใจของเรายังเบียดเบียนเพื่อความไม่เบียดเบียนไม่ผูกเวรหมายมั่นขอให้เราพนมมือขึ้นแล้วเจริญเมตตาภาวนาให้กับชีวิตกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพพุทโขโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอัพยาปโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปจะนำแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอะเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอะนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอะเวราโหตุอัพพยาปัชชาโหตุอะนีคาโหตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การภาวนาในค่ำคืนของวันที่พวกเราอาจจะต้องตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับแฟนรายการพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยวันนี้คุณแม่เลือกที่จะมาทำรายการในช่วงค่ำด้วยมีเหตุปัจจัยว่ายังมีผู้ปฏิบัติธรรมที่ผ่านการคัดกรองนะคะตั้งใจที่จะมาให้ถึงในโครงการอานาปานสติณเสถียรธรรมสถานหนึ่งที่จริงมีคนสมัครมาเกือบ100คนแต่ก็อยู่ในขั้นตอนของการทำงานที่ลงรายละเอียดมากขึ้นก็มีการโทรกลับไปถามสัมภาษณ์หรือถามความมั่นใจว่าเราจะปลอดภัยไปด้วยกันอย่างไรได้ดีอย่างมีสติการที่เสถียรธรรมสถานจะประกาศปิดกิจกรรมของการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะไม่ใช่ยากเลยการหยุดทำงานนี่เป็นเรื่องที่สะดวกแต่เราก็ยังเชื่อว่ายังมีหลายคนที่ยังสนใจในเรื่องของการภาวนาวันนี้ก็เลยเริ่มต้นที่จะชวนท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะว่าถ้าใครสนใจที่เราจะทำ
ช่องทางของการสื่อสารที่เราตั้งชื่อไว้ว่ามันอาจจะเป็นสถานีหนึ่งที่เราตั้งไว้ว่าโควิด19ชัตดาวน์กิเลสนะคะใน21วันเนี่ยเราจะเริ่มทำงานตั้งแต่วันนี้ซึ่งเป็นวันที่เราจะเริ่มประกาศแล้วล่ะว่าเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะไม่มีใครมานั่งอยู่ในศาลาของเราถ้าเผื่อในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าเราอยู่ในระดับที่3แล้วมันน่าจะไป4ได้นะคะดังนั้นการที่เราอยู่ที่บ้านก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งในความปลอดภัยของสังคมไทยซึ่งตอนนี้บุคลากรของเราที่โรงพยาบาลก็ทำงานกันหนักมากเลยหมอก็ขอให้เราอยู่บ้านเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยทำงานน้อยลงนะคะคุณแม่ก็เลยคิดว่ามันเป็นเหตุผลในระดับสากลเลยนะคะที่เราจะให้ความร่วมมือได้เพราะฉะนั้นการถวายตัวเป็นศิษย์ในสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่อาจจะถือเป็นการเรียนรู้อีก2วันก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แหละวันที่23คุณแม่จะมีประกาศว่าเราจะงดกิจกรรมอะไรในเสถียรและยังทำอะไรได้บ้างในเหตุผลที่มันมีหลักการของสัปปุริสธรรมที่ยังทำได้ในกรณีที่มีโควิด19นะคะตอนนี้ไม่ได้เป็นรายการที่คุณแม่มีเวลานัดหมายที่จะออกอันนี้ลองสุ่มกันดูว่าถ้าออกเวลาอย่างเงี้ยให้ธรรมะก่อนนอนอย่างเงี้ยสนใจนะถ้าใครสนใจก็กดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะเราจะใช้เวลาการอีกสัก20นาทีนี้ก่อนที่จะถวายตัวเป็นสิทธิ์ในการที่จะพูดคุยนะคะตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าอ้อก็แสดงว่าขนาดไม่บอกเลยว่าจะออกก็ยังมีคนดู200งั้นกลุ่ม200ลองแชร์ออกไปผู้ปฏิบัติธรรมลองหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสิคะลูกเราช่วยกันทำงานเรายังทำงานได้ถ้าหัวใจของเรายังต้องการความปลอดภัยโดยธรรมนะคะเข้าไปใน SDS Face ค่ะแล้วกดแชร์ออกไปเพราะตอนนี้คุณแม่รู้ว่าพวกเราอยู่กันประมาณ23ท่านตอนแรกมี21เห็นแม่ชีจุ๋มบอกว่ามาอีก2นะคะมีการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทนี่ไล่ไปขอประทานโทษคุณแม่กำลังคำหาแว่นก่อนแล้วเราก็จะเตรียมตอนนี้เราเปิดรับสมัครผู้ที่จะเตรียมตัวบวชนะคะเพื่อเป็นการบวชในช่วงของวันที่12เมษายนงั้นหลายคนอาจจะฝึกปฏิบัติที่บ้านเพื่อเตรียมตัวบวชในวันที่12เมษายนนะคะเราจะเล่าให้ฟังว่าขณะนี้ที่อยู่กับเรา23ชีวิตนะคะซึ่งปีต้องบอกว่ามีการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทนะคะไปจนถึงปริญญาโท4ปริญญาตรี13อนุปริญญาตรี3มัธยม2ประถม1เนี่ยอยู่กันตั้งแต่ผู้หญิง19เนี่ยโสด12แต่งงานแล้ว6นะคะหย่า1ส่วนผู้ชาย4นะคะไม่ยังไม่ได้แต่งงานถามว่าจากจะ68คนหรือไงที่สมัครมาหรือมากกว่านั้นแต่ว่ามาจริงๆถึงที่เราเนี่ยประมาณ23เราจึงคิดว่าถ้าอย่างนั้นการทำรายการสดพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยในวันนี้คือการสื่อสารกับคนที่ไม่ได้มาแต่ปรารถนาที่จะภาวนาไปด้วยกันนะคะภาวนาแปลว่าอะไรคะภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นโควิด19ชักดาวกิเลสหมายถึงว่าเราจะทำให้เราพ้นทุกได้เพราะละราคะโทสะโมหะโดยใช้การภาวนาที่เรียกว่าอานาปานสติภาวนาคือหายใจอย่างมีสติได้อย่างไรก็จะเริ่มต้นพรุ่งนี้เราจะเปิดตัวในรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ของเรากับการแถลงข่าวบางอย่างที่จะเป็นประกาศของเสถียรธรรมสถานก็ขอให้ท่านได้ติดตามนะคะแล้วก็วันนี้อาจจะพูดกับผู้ปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานว่าท่านได้นอนห้องละหนึ่งคนนี่ก่อนเนาะก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะก็มีลูกศิษย์คุณแม่เนี่ยมาฉีดพ่นการฆ่าเชื้อนะคุณชุใช่ไหมคะทำแล้วเรียบร้อยทำมาศพอยู่สปายะไหมคะห้องละหนึ่งคนโอเคมั้ยแต่ไม่แนะนำให้เปิดแอร์เนาะโควิดกลัวความร้อนใครเคยมาบ้างคะยกมือใครเคยมาแล้วอ๋อเคยมาแล้วเหรอลูกอ้าวแล้วมาใหม่อีกอะอยากมาเหรอใครมาครั้งแรกคะ
ทำไมถึงกล้ามาล่ะคะเขาบอกว่าไม่ให้เดินทางทำไมถึงกล้ามามาด้วยรถอะไรกันคะขับรถมาเองจอดไหนอะลูกถามไปก็สื่อสารไม่รู้เรื่องเพราะตอนนี้ใส่แมสกันหมดมีคุณแม่นั่งห่างคุณแม่สามวาค่อยชั่วหน่อยนะคะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้การที่พวกเรายังเปิดรับบางกรณีเนี่ยแต่เราต้องทำงานมากเลยนะคนมากันร้อยกว่าคนหรือมา20คนทำงานเท่ากันเลยแต่ว่าเป็นการทำงานที่เรายังชั่งใจเดี๋ยวจะลองถามดูว่าจะยังทำอย่างนี้ต่อไปได้หรือว่าถ้าประกาศมากกว่านี้อาจจะต้องหยุดและใช้การออนไลน์แต่วิถีชีวิตที่นี่ยังมีอยู่คณะแม่ชีที่นี่ก็ยังสวดมนต์ทำวัดพรุ่งนี้เราจะลองถ่ายทอดตอนเสียงระฆังแห่งสติตอนตีห้าแล้วก็สวดมนต์ถ่ายทอดเลยค่ะเป็นอย่างเงี้ยชวนการสวดมนต์ตั้งแต่ตีห้าทุกวันพอ9โมงเช้าก็พบคุณแม่ถ้าแต่วันธรรมดาก็7โมงจะพบคุณแม่แล้วก็จะพบคุณแม่ก่อนนอนทุกวันนะคะแต่ในระหว่างวันเราจะมีโปรแกรมเช้าสายบ่ายเย็นค่ำจะมีเด็กๆปิดเทอมอ่ะสงสารหลานๆปิดเทอมทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะคุยกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันส่วนวันนี้ก็อยากจะส่งผู้ปฏิบัติธรรมให้รู้ว่ารู้นะคะว่าการที่คุณจะปลอดภัยเนี่ยใจของคุณต้องมีธรรมธรรมะคืออะไรธรรมะคือการทำหน้าที่หน้าที่ในอะไรหน้าที่ในชีวิตต่อกายต่อใจของเราคุณต้องมีสติอลักขาจิตแล้วใช้จิตของคุณที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานนี่แหละค่ะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเราก็คงไม่อยากจะเป็นอย่างอิตาลีนะมองไปแล้วก็เศร้านะรถทหารขนศพอะแค่โลงศพนี่ก็ไม่มีไม้แล้วอะตายพร้อมกันอย่างเงี้ยจริงไหมลูกนั่นอย่าเพิ่งตายและต้องอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นต้องมีปัญญาในการแก้ปัญหาแล้วก็กินอยู่หลับนอนต้องพิเศษเลยและถือว่าถ้าทำตอนนี้ได้ต่อไปก็ให้ทำได้แม้โควิด-19จะมีวัคซีนแล้วเราก็ยังต้องปฏิบัติอย่างนี้แหละเมื่อกี้ก่อนเข้ามาคุณแม่ก็ใช้แอลกอฮอล์นะเนี่ยเขาวางไว้ตามจุดเพื่อให้เราไม่ประมาทมันเป็นสัญญาณเตือนเข้าห้องน้ำก็ต้องไม่ประมาททุกอย่างต้องอยู่อย่างรู้จักประมาณในการบริโภคนะคะเมื่อรู้จักประมาณในการบริโภคมีสติปัญญาอรักขาจิตเนี่ยใช้เวลาช่วงเนี้ยที่เราออกไปไหนไม่ได้นะกลับมาดูแลใจของเราให้มากขึ้นเราเดินทางท่องเที่ยวได้น้อยแต่เราเดินทางด้านในได้มากขึ้นก่อนนอนก็ให้หลับอย่างมีสติตื่นนอนก็ให้ตื่นอย่างมีสติให้ตื่นตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการใช้ชีวิตในระหว่างวันของเราวันนี้ต้องชมแม่ชีน้ำว่าจัดพื้นที่นั่งดูเยอะนะแต่ห่างไงเพราะมันห่างไปเลยดูเยอะจริง20กว่าคนเองแต่แม้ทุกเต็มศาลาเชียวตอนนี้เขาก็จ้องคุณแม่ไว้ตลอดเลยนะนันทวันโอเคใช่ไหมไม่มีอะไรเป็นประเด็นนะจ้ะค่ะก็เดี๋ยวอีกสักครู่แม่ชีอู๊ดก็จะนำพวกเราได้ถวายตัวเป็นสิทธิ์งั้นอานาปานสติภาวนาคือการหายใจอย่างมีสติทั้งหายใจเข้าหายใจออกมีกายานุปัสสนาภาวนาก็คือเห็นกายในกายเห็นกายไม่เที่ยงนี่เองมีเวทนานุปัสสนาภาวนาคือเห็นเวทนาในเวทนาเนี่ยแหละคือเวทนาก็ไม่เที่ยงจิตตานุปัสสนาภาวนาหมายถึงการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อจิตก็ไม่เที่ยงนะคะเวทนาเป็นจิตตสังขารเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงใน4หมวดแต่ละหมวดมี10ใน4หมวดเนี่ยแต่ละหมวดมี4ขั้นตอน44ก็16เราจึงเรียกว่าอานาปานสติ16ขั้นตอนเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะสอนอย่างนี้เลยค่ะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเลย
แล้วก็ปฏิจจสุบาทก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเจ๊เอ๋ไว้บายบายเร็วๆวันนี้ลองถามหน่อยว่าใครทำงานที่บ้านแล้วตอบมาหน่อยใครทำงานที่บ้านแล้วบ้างลูกพวกนี้ทำงานที่บ้านหรือทำงานที่ทำงานคะใช้ยกมือใครทำงานที่ทำงานยกมือขึ้นอ๋อเนี่ยออกจากที่ทำงานก็มาเลยใครทำงานที่บ้านแล้วคะโอเควันนี้คุณแม่มีรองผู้ว่าการกรุงเทพมาตรวจจะทำเรื่องน้ำเนี่ยน้ำใสใจจริงเนี่ยทีวีเดลิกมาบอกว่าคุณแม่ครับอาทิตย์หน้าครึ่งหนึ่งของทีวีเดลิกทำงานที่บ้านแล้วครับแหมเหมือนอวดนะว่าฉันได้อินเทนมากคุณแม่ว่าทำงานที่บ้านน่ะดีกว่าทำงานที่ทำงานนะหนึ่งประหยัดสองอยู่กับครอบครัวเยอะสามวางแผนการทำงานได้มากกว่านะตอนที่คุณแม่ไปอยู่หุบเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประชุม 4-5 สายเนี่ยทั้งสองที่เลยทำงานได้เพราะฉะนั้นการที่เสถียรธรรมสถานจะปิดในบางส่วนเนี่ยเปิดบางส่วนเรายังทำงานได้ยังสอนได้ยังให้ธรรมะได้และการให้ธรรมะก็ชนะการให้ทั้งปวงวันนี้เริ่มตั้งคำถามก่อนนอนว่าชีวิตคืออะไรและเราจะไปไหนตั้งคำถามนะคะชีวิตคืออะไรแล้วเราจะไปไหนถ้าเราตอบไม่ได้แสดงว่าเราไม่ได้เป็นนักวางแผนนะเราไม่ต้องถามก็ได้ว่าชีวิตมาจากไหนแต่เราอยากรู้ไหมว่าชีวิตของเราคืออะไรเราอยากรู้แล้วเราจะไปไหนอ่ะสมมุติถ้าคุณแม่บอกว่าชีวิตคือสิ่งที่พัฒนาได้เราอยากไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์คราวนี้มันจะลงว่าแล้วอย่างไรอ่ะจะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ต้องทำอย่างไรมันก็จะกลับมาที่อย่างไรในปัจจุบันขณะไม่ต้องถามว่าชีวิตคืออะไรก็ได้นะชีวิตจะไปถึงไหนแล้วอย่างไรถึงจะไปถึงเราต้องทำกิจต่ออริยสัจ4ในระหว่างทางมันมีทุกเป็นปรากฏการมีให้เห็นไม่มีให้เป็นกิจต่อทุกต้องทำอะไรกิจต่อทุกก็ต้องเห็นมันเพราะฉะนั้นคนทุกข์แล้วหนีทุกข์ก็ไม่เรียกว่าทำกิจต่อทุกอย่างเงี้ยค่ะกิจต่อสมุทัยคือเหตุแห่งทุกต้องทำอะไรต้องละต้องวางต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยเช่นถ้าเรายังเดินทางการเราไปในที่ที่มีความแออัดเนี่ยเราต้องเปลี่ยนละมันงั้นมันเป็นสมุทัยที่นำมาซึ่งทุกข์ซึ่งน่าเสียดายมากนะคุณแม่ก็เสียดายจริงสถิติการเป็นโควิดของเราเนี่ยมาจากสนามมวยซึ่งสนามมวยเนี่ยไม่น่าไปแล้วอ่ะคนเชียร์มวยตะโกนไหมคะฟองฝอยออกไหมคะเราก็ไปเขาบอกว่ามีคนที่ตลาดถนอมมิตรออกไปแอบไปเชียร์มวยคุณแม่บอกว่าแม่ชีไม่ต้องไปบิณฑบาตแล้วเข้าใจไหมเนี่ยมันก็ต้องระวังแล้วอ่ะมันก็อยู่ใกล้เราแล้วอย่างนี้เป็นต้นไปตลาดสีมะม่วงยังเห็นไม่ใส่แมสเลยเธอเป็นหุ่นยนต์หรือไงจ้าแม่ชีก็มีชีวิตโควิดมันไม่ได้เว้นเธอนะเนี่ยเป็นต้นตอนนี้เราก็เลยไม่รับไม่ออกไปบิณฑบาตก็ต้องตอนนี้ต้องเซฟต้องมีเซฟโซนหน่อยลูกเพราะตอนนี้มันใกล้เข้ามาแล้วอันนี้เป็นข้อมูลจริงแล้วไม่ใช่ข้อมูลปลอมแล้วเพราะว่าเราสามารถตรวจสอบได้อย่างเงี้ยงั้นอยู่ที่บ้านถ้าใครไปที่ตลาดไหนก็ต้องรู้ว่าแม่ค้าแม่ขายเราปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เหตุแห่งสมุทัยเคยไปใช่ไหมก็ต้องละต้องวางต้องเปลี่ยนคือไม่ไปละนี่ก็คือทำกิจต่อสมุทัยก็ได้อะไรก็ได้พ้นทุกข์พ้นทุกข์ก็คือเป้าหมายของเรานิโรธกิจต่อนิโรธคือต้องทำให้แจ้งเขาเรียกว่าพ้นทุกข์แต่ด้วยอะไรล่ะอย่างไรล่ะก็ด้วยมรรคกิจต่อมรรคก็ภาวนามีปัญญาศีลและสมาธิทำกิจต่อมรรคตอนนี้ที่เสถียรเนี่ยแม้กระทั่งหนังสือสวดมนต์นะคะเรายังต้องซื้อหนังสือใหม่มาให้เลยเสร็จแล้วซื้อแล้วเอากลับไปอ่านที่บ้านเลยนะของใครของมันนะเพราะมันไม่สามารถสเปรย์หนังสือได้หนังสือเก่าเก็บหมดไฮยีนทำความสะอาดหมดส่วนหนังสือใหม่เสร็จแล้วเอากลับไปเลยเบาะเปลี่ยนผ้าลองนั่งทำหมดแล้วนะคะ
จริงๆเราเนี่ยได้มาตรฐานโลกแล้วล่ะสำหรับโควิด19แต่ว่าคณะทำงานเหนื่อยเกินไปในการคัดกรองแล้วเนื่องจากว่าคนที่ติดต่อมาเนี่ยบางคนไม่มีวินัยคุณแม่จำเป็นที่ต้องเซฟโซนไว้ในบางเรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พิจารณาการภาวนาจะช่วยได้ก็คือเราจะทำให้การออกกำลังกายออกกำลังจิตมีภาวนาว่าด้วยรักศิลปะการใช้ชีวิตการทำอาหารด้วยกันพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันมันก็ออกไปซื้ออาหารไม่ได้แล้วมันอาจจะต้องปลูกอ่ะปลูกนะคะแล้วก็ปรุงแล้วก็แปลงบางทีมันเหลืองอ่ะตอนนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้ข่าวว่าอาจารย์องุ่นสอนแม่ชีที่บวชเมื่อวันที่14เนี่ยนะคะทำถั่วงอกคอนโดถ้าวันจันทร์คุณแม่ไปอยู่หุบเขาก็จะกินถั่วงอกเธอนั่นแหละที่ทำไว้พ่อถั่วงอกคอนโดเขาสอนเลยค่ะและจะสอนผ่านออนไลน์เรียนไหมเนี่ยเราก็ปลูกเนี่ยแหละแล้วก็กินไอ้ถั่วงอกเนี่ยมันทำอะไรก็วันนี้คุณแม่ก็ดูเขาไลน์มาหาคุณแม่ก็ก็น่าสนใจหรือว่าสอนให้รู้จักวิธีการทำสบู่เป็นชิ้นเล็กๆสมมติผู้ปฏิบัติทำมาแจกสบู่เป็นแผ่นเนี่ยใช้เสร็จทิ้งเลย1ชิ้นของตัวเอง1คนไม่ต้องไปหลายๆคนในสบู่ก้อนใหญ่ๆเข้าใจไหมสอนวิธีล้างมือไม่ใช่ช้าง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 ไม่ใช่เด็กเราอาจจะโอมแต่เรตูแต่เรตูเรโซฮะอย่างเงี้ยค่ะคือนึกถึงวิธีการที่เราจะอยู่ยังไงอย่างชนิดที่มันต้องอยู่ได้อะหรือว่าไม่ชี้น้องมันนั่งอยู่ตรงนี้พอดีไปอธิบายสิทาราการ์เด้นปลูกยังไงไม่ชี้น้องก็จะต้องรู้ดีเทลของทาราการ์เด้นที่จะออกอากาศก็ทุกคนก็ทำไปสวดมนต์ตอนเช้าแม่ชีอูดทักทายผู้ที่ดูทางบ้านด้วยอย่างเงี้ยเชิญระฆังแห่งสติเสียงสัญญาณระฆังแห่งสติดังขึ้นก็เตรียมจิตคนที่จะสวดมนต์ก็พูดติดไวเลสเลยลูกแต่ต้องเช็ดไวเลสด้วยนะเอาไวเลสของคุณยายไปติดให้ใครมากมายต้องเซฟตี้บ้างนะเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ติดแล้วก็เลือกบทที่สนใจเลยทุกคนต้องขยับมาเป็นฟอนต์ก็คืออะไรมาเป็นผู้นำทำเลยค่ะแล้วก็คุณแม่อาจจะมีหมอปองหมออ้อมหมอเดลหมอเพื่อนมาพูดถึงเรื่องเนี่ยการป้องกันโควิดอย่างไรที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราดีอาหารการกินตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขมาแล้วให้กินกะเพรากินหอมกินอะไรอีกคะก็พูดจริงๆนะเนาะคุณแม่ว่าก็สมุนไพรไทยก็ใช้ได้หมดแหละเราก็เลิกกินบะหมี่สำเร็จรูปดีมั้ยไอ้ที่ตุนกันไว้กินแต่บะหมี่สำเร็จรูปก็หมายความว่าพอหมดโควิดเราอาจจะได้โรคอีกหลายโรคใช่ป่ะงั้นอาหารที่คุณจะได้กินที่เนี่ยก็จะเป็นอาหารที่มันเป็นอาหารที่ปรุงด้วยรักเนี่ยค่ะก็ทำก็ตอนนี้วันนี้เขาจัดโปรแกรมดูคุณแม่ยังสนุกเลยคุณแม่บอกฉันซื้อโปรแกรมนี้ฉันซื้อขึ้นมาโอ้น่าสนใจแล้วเราจะทำทาราฟาร์มด้วยนะที่หุบเขาโพธิสัตว์ถ้าคุณแม่ไปอยู่ที่นั่นไม่ต้องกลัวหรอกคุณแม่ซะยิ่งกับไดนามิกอีกพลังงานน่ะคุณแม่ก็ทำเลยพอวันที่12บวชเราก็เตรียมตัวบวชกันที่หุบเขาโพธิสัตว์นั่นแหละก็จะเห็นการทำงานที่จังหวะเหมาะเลยเห็นไหมไม่มีความกลัวแต่ต้องมีอะไรคะมีกิจต่อชีวิตที่ดีขึ้นโอเคเนาะพอเข้าใจนะไหนๆก็มาถึงแล้ววันนี้ก็จะไม่ส่งนอนดึกเพราะโปรแกรมของเราก็จะประมาณสัก30นาทีอย่างเงี้ยแหละเพราะถ้ายาวกว่านี้เดี๋ยวคนไปดูละครน้ำเน่าหมดหรือแอบไปดูข่าวต้องให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานนะคะดูท่านเหนื่อยแล้วคุณแม่ก็เห็นอาจารย์หมอทั้งหลายก็ลงช่วยอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นช่วยบุคลากรของเราเถอะค่ะอย่าทำตัวให้เป็นโรคเลยและอย่าทำให้เราเป็นพาหะของโรคโควิด19คุณเจ๋งจริงๆค่ะความเห็นแก่ตัวคุณน้อยเมื่อไหร่คุณจะช่วยชาติได้ทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมการเปิดรายการโควิด19ชัตดาวน์กิเลสกันนะคะก็ขอบพระคุณมากแต่ยังไม่จบตอนนี้เราจะรับกรวยใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทางบ้านก็มา
ถวายกล้วยพร้อมไปกับเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรม23ชีวิตที่อยู่กับพวกเราณเสถียรธรรมสถานหนึ่งแล้วก็ส่งความรักไปยังคณะแม่ชีที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถาน2และจากนี้ไปนะคะคุณแม่อาจจะมีสถานีเนี่ยค่ะออนไลน์แบบเนี้ยค่ะกับกลุ่มที่เราเห็นว่าเป็นภาคีเครือข่ายของเราอีกหลายคนอย่างเช่นสสส.กองทุนสื่อนะคะก็มีเด็กๆจะเข้ามาช่วยทำรายการที่เวลาเขาอยู่บ้านกับโควิด-19 เขาต้องทำอะไรกันบ้างก็จะเป็นเรื่องสนุกสนานทางปัญญานะคะนี่ก็ขอทุกคนมั่นใจว่าเราจะไม่หยุดทำงานเราอาจจะปิดบางส่วนที่อาจจะล่อแหลมเกินไปแล้วมันไม่เป็นไปตามคำร้องขอของรัฐบาลที่ไม่อยากให้มีการรวมกันมากเกินไปฉะนั้นวันนี้ในอานาปานสติภาวนาในการคัดกรองที่ผ่านมาแล้วใน23ชีวิตนี้ก็ถือว่าเป็นครูของเราว่าทุกคนยังต้องการธรรมะคุณแม่จึงขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาจนถึงและเรายังรักษาวินัยต่อไปนะคะจากนี้ก็ขอเชิญถวายกล้วยมอบตัวเป็นศิษย์กับคุณแม่ได้เลยค่ะเชิญเข้ามาได้เลยค่ะสาธุคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกคนให้มีความกล้าหาญและกรุณาอย่างลึกซึ้งในการที่จะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างให้อภัยกันไม่เห็นแก่ตัวไม่มั่วสุมแล้วสามารถที่จะทำของยากให้ง่ายเป็นปฏิหาริย์ของพวกเราเรามั่นใจว่าธรรมะต้องลงมือปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติธรรมต้องใช้ธรรมแล้วแสดงให้เห็นว่าธรรมศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวไม่ว่าคุณจะอยู่ในกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกรรมทั้งสามศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวนั่นคือความสุจริตที่คุณต้องเป็นนักลงทุน
และเมื่อใดที่คุณลงทุนในกฎแห่งกรรมคุณจะไม่ขาดทุนก็ขอให้การประพฤติธรรมนี้ทำได้คุ้มครองใจของท่านด้วยกันเพื่อให้มีชีวิตที่เจริญอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญแม่ครับ